สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ JK Geek เหมือนเดิมนะคะอย่างที่เคยพูดไป JK Geek เนี่ยเป็นสิ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักมาเยอะมากแล้วตอนนี้กิจะบอกว่าน้ำหนักลดเยอะมากเฮ้อ แต่ว่าวันนี้มันจะเป็นวิธีลดน้ำหนักแบบไม่ต้องอดอาหารกันบ้างใครที่อยากลดน้ำหนักก็ลองอ่านดูนะคะอาจจะลดน้ำหนักอย่าลดอาหารเลยเพราะว่าเพื่อสุขภาพของเรามันไม่ได้ดีเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหอมแต่สุขภาพคุณเสียไปอย่างแรกเลยคือเพิ่มน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวนำออกซิเจนแล้วก็อาหารเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายที่สำคัญน้ำเนี่ยมันจะช่วยให้ลดการทานอาหารลงด้วยทำให้อิ่มเร็วขึ้นแต่ไม่ควรจะดื่มน้ำอัดลมนะคะเพราะว่ามันไม่ดีดื่มน้ำเปล่าเท่านั้นมันจะดีที่สุดน้ำเปล่าดีที่สุดน้ำแร่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดน้ำแร่เนี่ยกินแล้วมันก็จะตกตะกอนได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้ปวดท้องหรือสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะอย่างที่สองเปลี่ยนอาหารที่ทานพยายามหาอาหารที่มันมีไขมันต่ำแทนอาหารที่มีไขมันสูงไม่ใช่แบบกินแต่พวกแบบขาหมูติดมันอะไรประมาณเนี้ยโอ้เยอะแยะไปหมดหรือว่าคอเอาหมูโอ้โหเอาแบบเพี้ยแบบมันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ต้องกินอะไรที่มันแคลอรี่ต่ำนิดนึงนะคะอย่างเช่นพวกอะไรจำไม่ได้ละเคยพูดไปหลายรอบแต่อันนี้มันเป็นแบบสั้นๆก็ถ้าจะกินก็พวกธัญพืชหรือว่าที่มันเขียนว่าคอเลสเตอรอลต่ำ low คอเลสเตอรอลนั่นแหละก็กินได้ข้อที่3ไม่ทานแป้งเยอะแป้งจำพวกข้าวขนมปังก็รู้อยู่แล้วว่าพวกขนมปังมันทำให้อ้วนดูฝรั่งสิเห็นไหมฝรั่งกินขนมปังเขาเลยตัวใหญ่ไงอาหารต่างๆนี้มันให้พลังงานแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเป็นตัวทำให้น้ำหนักเพิ่มอย่างแน่นอน4กินถั่วค่ะเพราะว่าถั่วเนี่ยมันมีไขมันแล้วก็โปรตีนที่ดีต่อร่างกาย5ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงคือออกกำลังกายนั่นเองออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อร่างกายของเราจะได้แข็งแรงและ6หลีกเลี่ยงการทานของทอดเนี่ยทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกจริงๆแม้แต่ว่ามันก็ทานน้อยลงได้หรือว่าเลือกกินที่มันมีน้ำมันมีไขมันเยอะเนี่ยให้มันน้อยเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันมีไขมันเยอะใช่ไหมเป็นตัวเพิ่มน้ำหมักเลยแต่ว่าก็ลองทำเป็นประจำสม่ำเสมอดูนะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สวยด้วยขอบคุณ skit.com มากๆเลยที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ